เพื่อนๆก็พอเดินลงมาตรงนี้แล้วนะก็จะเห็นสกายทาวเวอร์ค่ะค่ะออคแลนด์ซิตี้ก็จะเป็นเนินนะคะเป็นเนินสูงต่ำก็อาคารบ้านเรือนนะคะบิลดิ้งก็จะสร้างตามสภาพของพื้นดินนะคะคุณผู้ชมคะตรงนี้เป็นเนินที่สูงนะคะก็มีตึกนะคะแล้วก็จะทำเป็นทางเดินนะคะสำหรับเป็นพาร์คค่ะตรงนี้นะคะสามารถออกกำลังกายได้ค่ะเป็นพื้นที่สงวนนะคะเล็กๆค่ะไม่ใหญ่ค่ะตรงนี้ที่ทำตัดออกจากอีกถนนเส้นหนึ่งแล้วก็ไปทะลุอีกด้านหนึ่งนี้ก็จะมีต้นพาล์มค่ะสวยงามแล้วก็สูงมากค่ะพวกนกนะคะก็จะขึ้นไปค่ะนอนบนตรงยอดนะคะตอนเย็นนี้เสียงดังมากนกกระจอกค่ะนี่ก็เป็นตึกอพาร์ตเมนต์นะคะก็ถ่ายตรงที่เป็นสวนสาธารณะของออคแลนด์ซิตี้ในจุดนี้ให้คุณผู้ชมเห็นค่ะว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเนินนะคะก็ทำเป็นทางออกกำลังกายนะคะเล็กๆนะคะระหว่างสองข้างนะคะเขาก็สร้างตึกข้างนี้นะคะตรงนี้ก็ทำเป็นถนนให้เดินเนาะแล้วก็จ็อกกิ้งนะคะแล้วก็เพลย์กราวด์สำหรับเด็กๆค่ะสำหรับครอบครัวนะคะสำหรับชุมชนตรงนี้แหละค่ะที่มีอพาร์ตเมนต์เยอะๆเลยแล้วก็สามารถจะมาออกกำลังกายตรงนี้ได้นะคะซึ่งเขาก็ไม่ได้สร้างเป็นบ้านเรือนซะทั้งหมดนะคะก็เหลือพื้นที่ไว้ให้เดินเล่นเดินออกกำลังกายอยู่นะคะเนี่ยค่ะบรรยากาศตรงนี้ค่ะตรงนี้ก็เป็นเพลย์กราวด์ค่ะ
อพาร์ตเมนต์พวกนี้เขาอาจจะมีขายด้วยนะคะคิดว่านะมีขายแล้วก็มีให้เช่าค่ะก็เป็นชุมชนตรงนี้ก็ทำให้ทำเป็นบริเวณสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจเนาะสำหรับชีวิตในเมืองค่ะหลังเลิกงานก็พาเด็กๆมาเพลย์กราวด์ตรงนี้นะคะออกกำลังกายปิกนิกก็มีต้นไม้ใหญ่ร่มรื่นค่ะค่ะต้นพามพวกนี้เขาก็จะตัดกิ่งเรื่อยๆนะคะตัดกิ่งตรงที่ไม่ตัดจะเห็นเป็นลักษณะแบบนั้นค่ะย้อยลงมานะคะจะยาวเฟื้อยตรงที่ตัดแล้วก็จะมีความเรียบร้อยนะคะเขากำลังสร้างตึกใหม่นะคะตรงนี้ค่ะตึกอันอีกข้างนึงก็เพิ่งสร้างเสร็จค่ะอันนี้ก็เป็นอีกตึกนึงที่เป็นคู่แฝดกันค่ะอพาร์ตเมนต์ค่ะตึกอพาร์ตเมนต์พวกนี้ก็มีราคาแพงนะคะคุณผู้ชมคะสำหรับผู้ที่ต้องการอาศัยอยู่ในเมืองเนาะก็จะมีการงานอยู่ในเมืองก็สะดวกสบายกับการเดินทางค่ะออกแลนด์ซิตี้ก็มีประชากรประมาณ 1,500,000 คนค่ะรวมทั้งประเทศก็ประมาณเกือบ5ล้านคนนะคะการเจริญเติบโตของเมืองออคแลนด์ก็เจริญเติบโตช้าๆค่ะก็ไม่ได้หวือหวามากการสร้างตึกอพาร์ตเมนต์เนี่ยก็ไม่ได้สร้างเยอะแยะมากมายค่ะอาจจะไม่กี่ตึกต่อปีนะคะนี่อีกอันหนึ่งกำลังสร้างอยู่ค่ะต้นดอกซากุระออกงามกำลังบานงามๆค่ะคุณผู้ชมค่ะพาไปดูใกล้ๆนิดนึงค่ะ2ต้นสีชมพูค่ะโอเคค่ะขอบคุณนะคะ Thank you for watching Have a nice day บ๊ายบายค่ะ